ประเดี๋ยวพวกคุณนักข่าวมาเหรอครับไม่เข้ามาขอไอ้มีไม่แมสเหรอครับแมสให้หลวงพ่อหน่อยเอาแมสส้มเหมือนผมไหมครับเต็มย่ามเลยครับแต่น่าจะไม่เข้าบุคลิกผมควรใส่หรือไม่ควรใส่ใส่ก็ได้นะฮะเอาแล้วฉันก็ต้มมัดได้ไงไว้ก่อนไว้ก่อนเอาไว้ก่อนหลวงพ่อนี่ก็ดื้อเกินยังไม่ได้ฉันเช้านะครับพระเดชพระคุณต้องไปหาหมูกระทะหมูกระทะเลยเหรอครับผมมีน้ำจิ้มเข้าแล้วนะครับผมไม่ได้ไปกินแค่เอาเรตติ้งนะครับผมเอาเริ่มเลยลาสิกขาเลยฮะกราบลาหลวงพ่อเพราะหลายๆครั้งก็มาขอว่าหลวงพ่อบ่อยๆหลวงพ่อก็สอนก็แนะนำท่านก็มีระแวงอยู่เคยดูของท่านน่ะกัลยาณุโอเคเราก็สอนไปละก็รับปากแต่ออกไปแล้วไม่รู้จะยังไงเหมือนกันเราก็พยายามทำตามที่สุดแล้วก็เวลาหลวงพ่อท่านชี้แนะอะไรเหมือนทิศไพวันพูดเมื่อวานหรือวันก่อนในไลฟ์แต่ว่าหลวงพ่อท่านจะพูดด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยการเตือนสติเตือนไปถึงญาติโยมการทำบุญกับวัดกับอะไรอะไรเงี้ยท่านก็จะห่วงเรื่องเอาทรัพย์สินอะไรออกไปนอกอะไรไหมเงี้ยอาตมาก็ฟังโอมาท่านอะไรเงี้ยเราก็แต่บางทีต้องระวังนิดนึงครับคนอื่นมันถามยัดไส้อย่างเช่นเล่าเรื่องมหาไปวันเนี่ยเราไม่ได้พูดแต่เวลานั้นไปพูดว่าเราพูดถามชงที่จริงเนี่ยมันมีคนเขาพูดว่าอย่างนี้เขาวิจารณ์ว่าอย่างนี้ต้องบอกเขาพูดด้วยไม่ใช่เราไม่กล้าไปวิจารณ์แต่เรารักของพ่อเหมือนพ่ออยู่แล้วเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านหวังดีปรารถนาดีแล้วก็เป็นข้อคิดทุกอย่างอย่างอาตมาเนี่ยก็ไม่เอาอะไรออกไปจากพุทธศาสนาเนี่ยฮะมีแต่นี่ฮะนะมีของใช้ส่วนตัวเล็กน้อยที่ชอบสบู่อันนี้อะไรเงี้ยก็มีบ้างเล็กน้อยก็ได้มากราบลาหลวงพ่อแล้วก็เป็นการปรณาด้วยเหมือนเมื่อกี้ยมแม่ตุ๋ยบอกถ้าศึกแล้วต้องมานะงั้นมาทุกอาทิตย์ได้ไหมมาทำจิตอาสามาทำจิตอาสาปรณาหลวงพ่อไว้ว่าเผื่อมีอะไรให้ช่วยช่วยได้เพจเราก็เกือบ2ล้านอยู่นะถึงน้องก็จะ3ล้าน3แล้วก็ถ้ารวมกัน2เพจก็5ล้านกว่าอยู่นะเผื่อช่วยสวนธรรมสวนน้ำหลวงพ่อได้ด้วยเมื่อวานคุณกำพลครับคุณโต้งเจ้าของสวนนงนุชสวนนงนุชต้องวางผังเอาของตะบองเพชรมาลงให้แล้วเหรอครับแคปตัสลงแล้วมาลงแล้วนะครับลงไปดูสิคุณโต้งน่ารักครับสวนผมก็ได้ผมก็ได้ฟรีไปชมบ้านดูแคปตัสผมจะพาไปครับเดี๋ยวพาเออที่คนเค้าเคยแต่ถ้าหลวงพ่อบ้างหลวงพ่อมาเองให้ช่วยเป็นไกด์หน่อยได้ครับผมติดคิวอยู่เริ่มงานเลยแล้วกันครับอ้าวเริ่มงานใช่แล้วก็เร็วกว่าหลายๆช่องบอกไปด้วยฮะคือจริงๆอ่ะสมเด็จเอ่ยชื่อท่านจะดีไหมไม่ดีแล้วกันแถวๆท่าเตียแล้วกันโอ้ใครก็รู้ว่าโกท่านบอกว่าไม่หนึ่งก็สามเพราะว่าวันสองมกราวันเกิดแม่นี่คือท่านบอกใช้คำว่าชิบหายใบป่วงเลยชีวิตจะวุ่นวายมากฉะนั้นน้องนี่อาจจะไม่ชอบเลิกแต่จะมาคนต่อจากเจนไม่บูมเจนเอ็กซ์เนี่ยเราจะเชื่อเรื่องนี้ไว้นิดนึงนะมันก็สนอยเธออยู่มาตั้ง30ปีก่อนออกไปก็ให้มันเลิกดีก็ไม่หนึ่งก็สามมกราทีนี้อาตมารู้สึกว่าไม่มีอะไรให้ทีมงานเลยฮะก็คือมันมีแต่นี่ไงก็เลยเอ๊ะออกเร็วกว่านั้นหน่อยก็เลยกำหนดเองฮะแล้วบังเอิญมากวันนั้นวันดีด้วยแต่เวลาไม่ได้ท่านบอกถ้าออกช่วงเวลาที่อาตมากำหนดตอนแรกเนี่ย9:09 นเนี่ยจะวุ่นวายก็เลยขยับไปพอสมควรนะฮะแล้วก็ต้องหายตัวจากพวกเราไป1วัน1คืนไปโผล่รายการนึงก่อนขัดใจเข้าไม่ได้ในการนั้นถ้ามีเรื่องกับเขาแต่จะไปรู้สึกไม่ดีเขานะเขาน่ารักบอสอาตมาเองพี่หนุ่มกัญชัยพูดอะไรก็ได้ก็เลยเดี๋ยวเราค่อยเจอกันบ่าย2วันที่30ที่ช่อง3แสดงว่าก็จะรับผิดชอบวันที่1เริ่มดีเร็วกว่านั้นฮะไอ้เจ๊นะเด้รู้ดีตีเลยเนี่ยอย่าไปดักนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นั่นได้ไหมนะอาตมาจะได้ไปตามกำหนดเดิมเดี๋ยวถ่ายคลิปไว้ให้ทุกช็อตแล้วส่งให้จริงๆสัญญาว่าจะส่งให้แค่ช่องเดียวเอาเพื่อนด้วยดีกว่าเนาะเขาก็อยู่ในนี้แหละใช่ฮะจบเล็กน้อยฮะใช่ฮะตอนนี้ก็เริ่มเก็บของแล้วที่วัดก็เริ่มแบบอะไรเงี้ยทำมานิวลี่ก็ซ้อออกนะฮะที่เป็นโฟมเหลือแต่คำว่า mass mad ไม่รู้แปลว่าอะไรมีคนบอกให้เหลือไหมถามหลวงพ่อเยอะหลวงพ่อมีธุระถามอาตมาก็ได้ทำไมถึงลาศิกขาเห็นบอกว่าตอนแรกจะลาอีก3 ปีหรือ 2 ปีฮะ3 พฤศจิกา2566มันน่าจะพอดีด้วยนะเป็นเนน10เป็นพระ20มันอาจจะลงตัวสวยแล้วเงี้ย30 32มันอาจจะดูไม่สวยแล้วก็คงจะไปดูหนังสมป้าน้อยของพี่หม่ำฮะเพราะว่าเดี๋ยวพี่หม่ำน่าจะเปิดรอบสื่อมวลชน29แต่มันครึ่งสื่อแล้วไปไหนไม่ได้พี่หม่ำเปิดตัว30ได้ไหมนะสัก16:00 นนะไปดูหนังพี่หม่ำแล้ว18:00 น20:00 นก็ค่อยหมูกระทะแต่ไม่ได้อยากเรียนแบบน้องนะเรื่องวัดอาตมาไม่เท่าไหร่อาตมาตรงๆเลยตาไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ว่าใครจะขึ้นเป็นเจ้าวาดไม่ได้เป็นเจ้าวาดมาทำงานนอกวัดเป็นหลักเนี่ยเหมือนจีวรหลวงพ่อใช่ไหมเปื้อนโพล
เราทำงานนอกวัดเป็นหลักเอาถ้าสำหรับอาตมาเอาจิ้งจกขึ้นมาเป็นอาตมาจะไม่ว่าเลยแล้วแต่ไม่มีปัญหาเลยว่าอาตมาทำงานนอกวัดเป็นหลักอยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหากับใครในวัดเลยฮะเราเป็นเนนเล็กๆมาเลยฉะนั้นพระเถระหลวงพี่ท่านก็เมตตาเรามาตลอดฉะนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครฮะก็ด้วยตรงนี้ด้วยฮะแล้วมันก็ได้จังหวะเวลาพอดีด้วยแหละนี่มาช้าแล้วเนี่ยท่านเนี่ยอาจารย์ก็แสดงว่าคือในทางพระธรรมของพระอาจารย์คือตรงนี้ก็คือถือว่าคือถ้าใช้แบบภาษาแบบบ้านเราก็คืออิ่มแล้วโอ้ไม่ฮะไม่อิ่มฮะเหมือนที่เพวันบอกธรรมะมันอยู่ในสมองอยู่ในปากอยู่ในใจงานแรกที่ออกไปอ่ะคืองานบรรยายธรรมข้ามปีฮะที่หลวงปู่ทั่วใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยเดี๋ยวเพวันก็ว่าอีกชอบแข่งกันสร้างอะไรใหญ่ที่สุดโลกที่ปากช่องเขาใหญ่บรรยายเสร็จสวดมนต์ข้ามปีแปลกมากครับหลวงพ่อผมเป็นพระเนี่ยผมจะชอบทำบุญกับโรงเรียนกับโยมไม่ค่อยเน้นวัดแปลกมากแต่พอใกล้จะลาสิกขารู้สึกอยากทำบุญกับวัดมากขึ้นอยากช่วยงานวัดมากขึ้นอยากทำอะไรวัดนี้ขอจองไว้ก่อนนี่เลยขวดแก้วก่อนเลยอันดับหนึ่งเลยก็อิ่มไหมมันก็ตอบอีกทีก็ได้ว่ามันก็ประมาณหนึ่งด้วยแต่เชื่อเถอะครับว่ามันไม่ได้มีแค่4บริษัทนะภิกษุณีอุบาสกอนาคตอุบาสิกาพศสมปองพศอาจจะแปลว่าเพิ่งศึกก็ได้แต่ถ้าไพมันก็แปลว่าพร้อมส่งเขาสายรีวิวแล้วตอนนี้เราสามารถที่จะทำประโยชน์ได้อย่างมากมายอาตมารู้สึกว่าน่าจะทำได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะว่าเราหัวเราะได้มากกว่าเดิมอะไรได้มากกว่าเดิมด้วยนะแล้วหลังจากนี้ค่ะทำไมไม่ถามหลวงพ่อฮะหลวงพ่อนั่งขนาดนี้หลังจากนี้ค่ะหลวงพี่จะวางแผนยังไงต่อโอ้แผนเยอะมากเลยครับหลวงพ่อไม่อยากให้เอาเงินออกจากพุทธศาสนาก็เลยไม่เอาเลยมีแต่หนี้ด้วยก็เลยจะไปหาข้างนอกแม่ปองกำเนิดคำนี้จากทิศไพวันไปแซวเขาไอ้เห็บมากของพี่เขาก็เลยไปไล่ว่าแรงอยู่นะแม่แรงอยู่นะแม่คำว่าแม่ก็เลยกลายเป็นชื่อแม่ปองก็เลยจะเป็นแม่ปองฮัทมิวสิกก็วันที่4มกราตอนแรกจอง5ด้วยทีนี้5เริ่มมีงานออกทีวีแล้วฮะ5ถึง15เนี่ยออกทีวี10วันนะฮะก็เลยจะเปิดรับนักร้องครับพระเดชพระคุณครับแม้กระทั่งในวัดเนี่ยเอาตั้งแต่อ้อแอเลย3เดือนเอาไมค์จ่ออ้อแอเราทำดนตรีให้จนถึงอายุ100ปีในชีวิตไม่เคยได้ออกเพลงออกให้เลยไม่จำกัดเพศอายุและออดิชั่นที่แม่ปองฮักมิวสิกที่ขอนแก่นไม่มีคัดออกมีแต่คัดเข้าทำไมต้องทำลายความฝันคนอื่นเพราะเสียงไม่ดีไม่ดังหรอกทำไมต้องตัดสินนะคนไทย70ล้านคนคนทั่วโลก 7,000 ล้านให้คนอื่นตัดสินสิแค่ญาติพี่น้องเขายอดวิวเขาไปเท่าไหร่แล้วรับหมดเลยฮะติดคุกมาเหมือนหลวงพ่อให้โอกาสเนี่ยมีคนที่ติดคุกออกมาที่ทำงานที่นี่ก็บอกหลวงพ่อไม่ได้อะไรเขามากแต่หลวงพ่อให้โอกาสเขาฟังประโยคนี้แล้วจะมาเก็ตเลยอาจจะให้โอกาสคนมีรถแห่รองรับแต่รถแห่มันแพงห้าหกล้านกว่าจะต้องขอเวลาหาเงินหน่อยงานแม่ปองเทรนนิ่งแอนด์สัมมนาเพราะเรามาด้านบรรยายทำก็ด้านอบรมครับบริษัทห้างร้านเขาต้องมีงบตรงนี้เราบรรยายเองด้วยเรามีวิทยากรด้วยเรามีอะไรด้วยแม่ปองของกินตอนนี้ทำแล้วด้วยฮะเดี๋ยวจะมีแจกนะวันที่29เนี่ยใบเอ้ย30แล้วเนาะ30ใบ2เนี่ยใบโมงครึ่งเนี่ยแม่ปองน้ำพริกครับหลวงพ่อแม่ปองปลาที่พูดในสั่งทำแล้วนะแม่ปองกาแฟยาซีฟันตอนแรกจะเป็นพศ PHORSOR ต้องใช้คุณโย่งกับอะไรอ่ะถึงขั้นเจ๊งสำลักถึงขั้นเจ๊งขายได้ขายด้วยกันสำลักกับปลาเราจะเป็นพิมพ์ลิปปองขายทุกอย่างเราจะมีกล่องสุ่มที่บอกราคาเรียบร้อยแล้วว่าคุณคุ้มแน่ๆมียามีกาแฟมียาซีฟันมีแม่ปองของใช้แม่ปองคอสเมติกสัก2อาทิตย์ให้คนลืมความเป็นพระของเราก่อนตอนนี้แพรวันคนลืมนะครับว่าเป็นพระไปเรียกทิศแพรวันหาแพรวันทิศแพรวันแล้วก็สักนั้นก็จะเป็นแม่ปองคอสเมติกก็จะมีหลายๆแม่ปองอาจจะชอบเสื้อยืดด้วยจะไม่ใส่ยี่ห้ออื่นยกเว้นเขาจ้างจะใส่ยี่ห้อแม่ปองเนี่ยพอขายสินค้าก็ชอบตัดเราแล้วก็ตัดออกหมดเลย